พบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับจากคำถามของเพื่อนสมาชิกเรานะครับว่าถ้าอยากจะลองทำสีรถเองนะครับจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะฮะเรามาดูกันเลยครับแต่ละอย่างอันนี้หมดของเครื่องมือก่อนแล้วกันนะครับแรกที่ต้องมีนะครับก็คือกานะครับกานี้ใช้กับถังลมนะเราก็ต้องมีถังลมด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้นั่นก็คือหน้ากากจากนั้นเรามาดูกันเรื่องของสีนะครับตาพื้นผิวนะครับตัวนี้นะครับวิธีใช้ก็คือว่าใส่ขวดหรือใส่อะไรก็ได้นะครับมาบีบใส่นะบีบใส่ผ้านะครับแล้วก็ไปเช็ดพื้นผิวที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราขัดโป้อะไรเรียบร้อยแล้วนะเช่นใช้โป้แดงโป้อะไรเรียบร้อยขัดทําความสะอาดพร้อมแล้วตรงนั้นผมไม่พูดถึงนะวิธีการเตรียมชิ้นงานนะครับก็โป้เสร็จก็มาเอาซิลิโคนออฟลงนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นการชนพลาสติกนะครับก็ต้องมีตัวน้ำยาเกาะพลาสติกนะลงก่อน1ชั้นนะครับอาจจะใช้สเปรย์เป็นสเปรย์พ่นนะใช้กาพ่นก็ได้หรือถ้าชิ้นงานมันไม่ใหญ่มากก็จุ่มผ้าแล้วก็เช็ดออกก็ได้ครับได้เหมือนกันนะจากนั้นเราก็มาพ่นสีรองพื้นนะครับรองพื้นก็มีหลายเกรดมากมายเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับเอาเกาะดีเกาะไม่ดีอันนั้นก็วางกันอีกเรื่องนึงนะพอได้สีรองพื้นเสร็จปั๊บมันจะออกมาเป็นสีอย่างเงี้ยนะออกมาเป็นสีออกอย่างเงี้ยผมก็บอกไม่ถูกสีอะไรเทาๆครีมๆนี่นะฮะนะจากนั้นนะครับเราก็มาลงสีจริงกันอาจจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เรื่องลำดับวิธีการพ่นเนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมีเอ่ยไว้ในคลิปหลายคลิปแล้วนะครับเช่นตัวอย่างว่าพ่นนี่เสร็จขัดกระดาษทรายนะครับแล้วถึงมาพ่นนี่แล้วขัดกระดาษทรายแล้วถึงพ่นนี่อะไรประมาณนี้นะแต่ดูว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับสีลงพื้นนะครับสีจริงนะสีจริงก็แล้วแต่เรานะครับสีอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยอันนี้สีทองนี่สีน้ำเงินก็แล้วแต่เลือกเรานะครับซึ่งสีแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้ทินเนอร์ไม่เหมือนกันนะไม่ได้ใช้ทินเนอร์ได้ตัวเดียวกันหมดนะครับเนื่องจากว่าถามว่าเอาทินเนอร์ล้างมือมาผสมแล้วพ่นได้ไหมพ่นได้ครับแต่พอเวลามันแห้งมันจะเป็นฝ้านะซึ่งเราไม่ต้องการฝ้าตรงนั้นนะครับเราก็เลยต้องเลือกใช้ทินเนอร์ของมันนะโดยตรงนะครับแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปถามที่ร้านแล้วกันครับจากนั้นตัวสุดท้ายเลยครับพอจบงานเรียบร้อยเสร็จเคลียร์ 2K นะก็ลงอันนี้ซะนะครับมาคู่กันพอลงอันนี้ไปเสร็จก็ตั้งแต่ขั้นตอนต่อไปจะขัดอะไรก็แล้วแต่เรานะครับจะขัดแล้วปัดเงาซ้ำหรือยังไงก็อันนั้นก็อยู่ที่แล้วแต่สไตล์วิธีของแต่ละบุคคลนะครับบางคนเขาพ่นทีเดียวเลยไม่ต้องขัดก็ได้นะหรือพ่นแล้วมันผิวงานมันยังหยาบอยู่ก็ขัดซ้ำแล้วก็มาปัดเงาเอาอีกทีนึงนะครับส่วนนั้นก็ว่ากันไปเรื่องนะครับหลักๆอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีประมาณนี้แหละครับนะถ้าจะลองทำดูก็ลองเตรียมๆดูครับนะก็ลองดูครับอย่าคิดอะไรมากคืองานเราทำเองนะไม่สวยไม่ชอบใจเสียตรงไหนก็รื้อทำใหม่นะครับฝึกทักษะไปด้วยในตัวนะครับเราไม่ต้องหวังว่าเราจะเก่งเลิศเหมือนเขาอะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่เอาแค่พอทำได้ก็โอเคแล้วนะก็เราภูมิใจกว่านะครับนะใช้เองทำเองนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับถ้ายังไม่เข้าใจหรืองงอะไรตรงไหนนะครับคอมเมนต์ถามไปได้นะครับแต่ถ้าตอบช้าบ้างอาจจะต้องขออภัยไปด้วยนะบางทีก็มันมีงานประจำบางทีต้องอ่านไม่ทันเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ